สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิว AC 01ครับ S มาตักคีนะครับรถญี่ปุ่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับกล่องนี้ก็มีอยู่3ชิ้นครับโมเดลเสาฐานครับมาดูที่โมเดลก่อนครับนี่ S มาตักคีครับผมเป็นไงครับดูหน้าตามีกะด้วยนะครับนี่รายละเอียดสายตาแล้วก็มีเปลวเพลิงด้วยครับใช้พลังนะครับนี่ด้านหลังครับดูครับรอยสักครับนี่ครับตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมทำออกมาได้ดีมากๆครับดูเข็มขัดเข็มขัดยังมีครับนี่แล้ว S นะครับที่สวยครับตัวนี้ใครเก็บ S ใครเก็บอะไรพวกนี้ผมแนะนำเลยตัวนี้เลยครับยาวมากๆครับต่อไปนะครับก็เรามาดูกันที่เสาครับเขียนว่า A ครับแล้วก็ตัวฐานนะครับนี่ครับเบนไว้ตัว2014นะครับ Made in China A เดี๋ยวเราไปประกอบครับง่ายมากๆเลยแก้ดันเข้าไปฮะนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เอาโมเดลมาใส่ชุบนี่ครับอุ้ยเห็นนะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ดันใส่อย่างนี้ครับไปดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ